สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชิลเลสไตล์ค่ะกลับมาจากเที่ยวหน้านะคะก็รีบพาหยางไปสมัครเรียนนะคะแล้วก็สัมภาษณ์ไม่รู้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านแล้วก็ตอนบ่ายก็พาหยางมาฉีดวัคซีนนะคะหลังจากนั้นก็พามาให้อาหารลิงที่เขาสมุกนะคะก็ล้อจากตรงศรีราชามาวิ่งเส้นอ่างเก็บน้ำบางพ้านะคะก็เจอร้านหนึ่งขายกล้วยนะคะตอนแรกคิดว่าพายอย่างแบบขับรถเล่นแล้วก็กะว่าจะแวะมาหาอาม่าที่บางแสนนะคะคือคุณยายแล้วก็ผ่านเส้นทางนี้เส้นทางบางพ้านนะคะแล้วก็เจอกล้วยข้างทางก็เลยเออไหนๆก็จะไปบางแสนละวิ่งแบบลัดเลาะมาตรงอ่างเก็บน้ำก็เลยซื้อกล้วยที่นี่นะคะช่วยคุณป้านะคะ100บาทวีละ20แล้วก็แบบอันไหนที่แบบสุกๆแล้วก็เอามาเลยมาเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปให้ลิงกินก็ช่วยอุดๆเนาะเพราะว่ามันก็ดำๆกันแล้วด้วยกล้วยขายไม่ค่อยออกเขาบอกวันนี้ขายไม่ค่อยได้เลยเขาบอกทั้งวันแล้วตั้งแต่เช้าจนถึง4โมงแล้วฝนก็ตกด้วยนะคะช่วงหนึ่งเขาบอกมีอยู่แค่มาซื้อ3คนเองมาช่วยป้าซื้อแต่แล้วเขาบอกว่าเหมาหมดเลยได้ไหมเขาก็อยากจะกลับไปแล้วโอ้โหคุณป้าไม่ไหวค่ะมีกล้วยสีเขียวอีกจะไปเก็บที่ไหนกล้วยเหลืองก็เยอะไป5หวีก็เยอะอยู่นะก็เดี๋ยวจะปะพาหยางไปให้อาหารลิงกันนะครับอาจจะมีเสียงเพลงของลูกขัดจังหวะบ้างช่วงขณะนะคะตอนนี้กำลังขึ้นเขาสามมุกนะคะจะพาหยางไปให้อาหารลิงกันร้องเพลงเหรอลูกเก่งกังถึงแล้วว ันนี้น่าจะมีนักท่องเที่ยวเยอะนะคะวันเสาร์แล้วเขาก็มีกล้วยขายนะที่นี่วีละ10บาทเห็นลิงจิ๊กแจงไหมอยากเห็นลิงไหมลูกอยากครับน้องลิงกำลังจะข้ามถนนจิ๊ก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 เพียบเลยฮะหลังฝนตกโอ้กินแตงกวาด้วยเก่งจังเลยพาลิงมาดูลิงเอ๊ะยังไงพาลิงมาดูลิงเอ้ยมันมีตัวนึงนอนแบบสบายเลยอ่ะนี่ก็นอนหาเราก็ตรงนี้ส่วนนี้ก็นอนสบายไปป่ะลูกโอ้ตัวใหญ่มากโอ้พี่ลิงว้าวเยอะจังเลยใช่ไหมพูดตันอยากพูดสิลิงลิงลิงเออลี่ลิงเออมาดูสิลิงลิงเพียบเลยนี่เดี๋ยวมาม่าจะจัดข้างหน้านะครับให้หันลิงกันเฮ้ยคนนี้เป็นไปเปล่าดูนี่ดิชอบอ่ะคู่นี้คู่นี้
ู่นี้ก็เหมือนกันเอ็มมาม้าหลบมาทางนี้ทุกคนซื้อมา5หวีมันก็เริ่มเน่าแล้วล่ะเราก็เลยบอกเออป้าเอามาเหอะดำๆเดี๋ยวเอาไปให้ลิงละกันจะเอาไปให้ลิงเหรอจะแบบมาให้นะดูนะเอามาให้นะมีใครสนใจไหมวางอยู่ตรงนี้มันบอกกูกินจนอิ่มละพวกมึงก็ยังโยนมาให้อีกตรงนี้กินจนแบบดูนั่งนั่งแบบโอ้ยขนกูจังคือมันกินจนมันเอือมแล้วอ่ะกินจนเอือมแล้วอ่ะแบบอะไรของมึงโยนมาให้กูอีกอะมันบอกมันไม่ไหวแล้วโยนให้กูบ่อยทั้งวันเลยคือเสาร์อาทิตย์ก็คงกินอิ่มเกินโอ้ยน้องน่ารักดูน้องนี่ฮัลโหลแล้วมันก็อยู่ตรงนี้อัมมานี่ดูสิงเงามองใหญ่เลยนี่ดูเยอะเฮ้ยแอบมองหมาอ้าวโทรศัพท์มาแป๊บนึงว้ายตกใจว้ายแควมามากลัวเหยียบหาเขามากเลยอย่างกลัวไหมอย่างเราไม่กลัวเนาะแต่อย่างนั่งเงียบแบบอย่างจะให้หรออ๋อจับมือหม่อมมาให้นี่ดูดิเออนี่อ่ะให้ดูสิมีอีกอันนึงนี่อันนี้เอาอันนี้เอาไอศครีมให้ลิงเอาไอศครีมให้ลิงลิงมามลิงเอาไปปังเอากล้วยไว้ตรงนี้นั่นหนีบเอาไว้ตรงนี้แล้วก็จะมีมือน้อยๆลงมาหยิบปังตัวนั้นใหญ่มากตัวใหญ่มากเลยหนีบไว้ตรงนี้เลยฮะเชิญหยิบได้ตามอัธยาศัยฮะฮัลโหลอย่าเห็นพี่ลิงนะลูก
มาหยิบกันใหญ่เลยอ่ะแม่เออมีมีนั่งแบบชิลมากพร้อมหาวโชว์อีกหนึ่งทีโซนกำแพงสีน้ำเงินตรงนี้เขาห้ามให้อาหารลิงนะคะเขามีป้ายเอาไว้ว่าเดี๋ยวลิงมันมาฝั่งนี้มันเป็นแบบเขตที่อยู่อาศัยไงมันขึ้นมาแล้วจ้าอีกหนึ่งจ้าเอ๋อโอ้ยดูตัวนี้ดิให้สบายไปเปล่าดูดิคือตัวมันใหญ่มันอ้วนมันอืดใช่ไหมนอนทุกคนดูตัวนั้นสิน้องซนเหลือเกินโอเคเราลงจากเขาละเดี๋ยวพายังอยากไปหาอะไรมัมดีกว่านั่นก็ฟินหาเห็บเอาเหลือเกินไอ้น้องสามตัวน้องสามตัวน่ารักว้าวสุดท้ายก็มาคาเฟ่คาทารีนะครับเพราะว่าอยากเห็นสีชมพูสีสวยใช่ไหมป่ะเดินเข้าไปกันว่ามีเมนูอะไรหมาม่าก็ไม่ได้มาทานนานมากเลยนะหลายปีมากๆตั้งแต่ปี56อ่ะ56เท่าไหร่65มานี่ครับมาทางนี้แล้วอู้มีหมูด้วยหมูยังไม่ติดติดเลยมาติดติดก่อนของอย่างหยามมาแล้วครับเป็นสปาเกตตี้กุ้งนะคะแล้วก็มีท็อปปิ้งด้วยไข่กุ้งที่หยางชอบกินเดี๋ยวรอพิซซ่านะคะอันนี้ก็จะเป็นเลมอนโซดามาแล้วนะครับพิซซ่าพร้อมมัมมัมน้ำน้ำเม็ด2ชิ้นกว่าโอเคแล้วเรากลับบ้านกันบ๊ายบายว้าวสวยจังเลยใช่ไหมงงสีชมพูคนเยอะมากเสาร์อาทิตย์เนาะเขาก็มานอนมาพักเขาบางแสนกันตอนนี้ก็1:22แล้วเรากลับบ้านกันลูกแล้วมามาต้องทำสื่อการสอนอีกนี่คือค่ำคืนในบางแสนนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะ
จะเลาะกับเส้นข้าวหลามวิ่งเส้นบายพาสมอเตอร์เวย์เรียกมอเตอร์เวย์กลับบ้านโอเควันนี้นะคะหม่ามาก็พายอยากออกมาแต่เช้าเลยเพราะว่าเช้าตอน10โมงครึ่งลืมเล่าพาไปสัมภาษณ์เรียนอยากจะเข้าเรียนแล้วนะครับ2ขวบ1เดือนแต่ตัวแบบเหมือนเด็ก 4-5 ขวบเลยครูก็คิดว่าประมาณ 4-5 ขวบแล้วแล้วก็พาไปฉีดวัคซีนกันไข้สมองนะไข้สมองอักเสบโอเคกลับบ้านละบ๊ายบาย